สวัสดีครับวันนี้พบกับโอ้โหทอยนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้กันฮะเป็นงานจากอิชิบันคุจินะฮะกับซูเปอร์ดราก้อนบอลฮีโร่เป็นตัวชุดอะไรเอ่ยฮีโร่ทรีมิชชั่นนะฮะซึ่งตัวนี้จะเป็นรางวัลดีนะฮะจากค่ายมาสเตอร์ไลท์ก็คือโกคูแบล็กนั่นเองฮะตัวนี้จะเป็นแบล็กแบบมีหน้ากากแบบในตัวซูเปอร์ฮีโร่นะฮะซึ่งผมไม่ได้ดูอันนี้คือจะเป็นหน้ากล่องนี่อันนี้จะเป็นไซส์ประมาณนี้อันนี้ด้านข้างอันนี้เป็นด้านหลังอันนี้เป็นอีกด้านหนึ่งแล้วก็ด้านบนกับด้านล่างนะฮะซึ่งวันนี้ผมไม่ได้มาครบทุกตัวนะฮะได้มาแค่บางตัวเท่านั้นเองแต่เราจะมารีวิวให้ดูแค่บางตัวเนี่ยแหละอันนี้คือรางวัลดีนะฮะในกล่องนะครับตัวนี้จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่ซึ่งอาจจะต้องแกะทั้งหมดออกมาก่อนเพื่อที่จะได้แกะรางวัลดีออกมาแบบนี้นะฮะซึ่งตัวนี้ก็คือจะมาเป็นตัวแบบต่อเดียวเลยแยกมาเป็นตัวแบบเต็มกับตัวก้อนน้ำแข็งนะฮะแบบนี้ซึ่งเดี๋ยวเราแกะรีวิวดูข้างในกันมาตัวก้อนค้ำนะฮะมันจะเป็นสีกึ่งใสแบบนี้นี่แล้วก็ตัวเนี่ยเขาจะห่อบับเบิ้ลที่หัวคุมมากับนิ้วด้วยให้เลยนะฮะอันนี้ชุดนี่ชุดนะฮะก็คือจะเป็นชุดตามแบบในเกมเลยก็คือจะเป็นชุดเหมือนชุดฝึกอ่ะเป็นตัวเสื้อกั๊กคุมแล้วก็มีเข็มขัดรัดกางเกงจะเป็นสีดำเสื้อดำแล้วก็เสื้อข้างในออกแนวสีม่วงจะเป็นเหมือนชุดจัมสูทนะฮะแล้วก็มีเป็นถุงมือที่ด้านข้างอย่างนี้สีตัดจะเป็นสีม่วงนะฮะนี่รองเท้าก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่ก็คือจะเป็นตัดสีเหลืองกับสีม่วงตรงอย่างนี้ขึ้นมาส่วนหน้านะฮะก็คือเป็นซูเปอร์เซย่าสีชมพูนะฮะโรเซ่นั่นเองตัวหน้ากากจะแตกไปครึ่งหนึ่งนะฮะอย่างนี้จะเห็นเผยให้เห็นหน้านิดนึงนี่ลักษณะประมาณนี้แล้วก็มือชี้เข้าไปที่หน้าตัวเองนะฮะอีกมืออีกข้างนึงจะใส่เป็นถุงมือสีดำอยู่แบบนี้นี่สวยนะตัวนี้สวยเฮ้ยโคตรเท่เลยตัวก้อนค้ำจะใส่เป็นขาที่ตั้งขึ้นนะฮะแบบนี้นี่ยืนค่อนข้างหน้าทิ่มจะเอนไปด้านหน้านิดนึงนะฮะอันนี้ตัวก้อนค้ำอาจจะไม่ได้แรงร้านสักเท่าไหร่เดี๋ยวเราหมุนให้ดูแล้วกันนี่แบบนี้นะฮะตัวนี้ยืนสวยเฮ้ยตัวนี้เท่อะถือว่าโอเคเลยนะตัวนี้รายละเอียดต่างๆรายละเอียดโดยรวมนะฮะทั้งชุดทั้งอะไรคือเป็นโรเซจากตัวเกมเนาะนี่มันก็จะมีเป็นอนิเมะของซูเปอร์ฮีโร่อยู่ผมไม่ได้ตามอันนั้นเลยนะฮะแต่ถือว่าดีตัวนี้ดีตัวค่อนข้างใหญ่แล้วก็ค่อนข้างแน่นนะฮะก็คือของค่าย Master Line นั่นเองทีนี้ความสูงนะครับตัวนี้เนี่ยความสูงจนถึงปลายผมเนี่ยมันจะอยู่ที่27เซนนะฮะนี่ตรงนี้ถึงปลายผมเลยอยู่27เซนก็คือเป็นไซส์จับฉลากของ Master Light เนี่ยค่อนข้างเป๊ะๆแบบนี้อยู่แล้วนี่รายละเอียดดีมากตัวนี้สวยตัวนี้สวยนี่อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวนะฮะที่เราเอามารีวิวในวันนี้กับงานอิชิบันคุจิรางวัลดีจากดราก้อนบอลซูเปอร์ฮีโร่ทรีมิชชั่นนั่นเองถ้าใครชอบของภาคการ์ตูนภาคเกมนี้นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสะสมมากนะฮะวันนี้เราก็เอามารีวิวกันให้ดูที่ช่องของโอ้โหทอยของเรานั่นเองถ้าชอบตัวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ